คำถามคือจะบู๊กันกี่โมงจะยิงกันกี่โมงคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบดูเทเลอร์ของหนังคือไม่ชอบดูตัวอย่างหนังคือแค่รู้โปสเตอร์ว่าใครแสดงก็ไปดูละเพราะว่าไม่อยากคาดหวังไม่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเจอนั่นเจอนี่คือเราดูโปสเตอร์นะก็คือเหลียงเฉวยแสดงนำคู่กับหลิวเติมหัวก็คือเป็นดารานักบู๊ฮ่องกงในตำนานที่แบบหลายๆคนเป็น FC อย่างงี้ทุกคนก็คงคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องบู๊กันกี่โมงมันต้องยิงกันกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏไปว่าพอเข้าไปดูในโรงเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดมันไม่ใช่หนังบู๊มันเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเกี่ยวกับการปั่นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจแล้วแบบเฮ้ยเหรอคือแบบไม่ได้บอกว่าหนังไม่สนุกนะแต่เพียงแต่ว่าเราเตรียมตัวมาเพื่อดูหนังบู๊เราเข้าใจว่าแบบมันจะบู๊เออแต่ปรากฏว่าคือฉากบู๊น้อยมากคือมันแทบไม่มีฉากบู๊ไม่ใช่หนังบู๊แล้วกันไม่ใช่หนังต่อสู้นะครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นการลงทุนเกี่ยวกับการปั่นหุ้นนั่นน่าจะเป็นถ้าเดานะครับน่าจะเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อประมาณ30 40ปีที่แล้วเนาะน่าจะเป็นเรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแบบมันเรฟเฟอเรนซ์ตัวคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกมากสนุกมากมันเป็นคืออารมณ์ประมาณThe Wolf of Wall Street ของฮอลลีวูดอันนี้ก็เป็นของเวอร์ชันเอเชียเวอร์ชันของฮ่องกงเนาะที่แบบเกี่ยวกับคนหนึ่งเป็นนักปั่นหุ้นมือทองเขาเรียกว่าแบบหนังเรื่องโคตรพยัคฆ์คนมือทองคำว่าพยัคฆ์เข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันต้องยิงกันมันต้องแบบหนังบู๊ล้างผ่านแต่ที่ไหนได้ความบู๊ไม่มีเป็นแบบเชือดแฉนกันระหว่างฝ่ายนักลงทุนหุ้นที่แบบมีทำทุกอย่างเพื่อทำให้หุ้นทำให้ตัวเองได้กำไรกับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายของคนที่เป็นนักสืบสวนคล้ายๆกับถ้าสมัยนี้ของไทยก็คงเป็น DSI คือแบบตรวจสอบการทำงานการแบบซื้อขายหุ้นว่าถูกกฎหมายหรือเปล่ามีการปั่นกระแสหุ้นปั่นหุ้นให้มีกระแสเกินจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าสนุกไหมสนุกมากสนุกมากสนุกมากคือได้ดูเหลียงเฉวยได้ดูหลิวเติ้งหัวมันก็แบบฟูลฟิลหัวใจแล้วในหนังนะมันจะมีแบบนักแสดงฮ่องกงแบบถ้าใครเป็นแบบคนที่แบบเกิดทันยุค90ก็จะแบบเฮ้ยคนนี้นี่เฮ้ยคนนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบบางคนอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าแบบเป็นนางเอกหรือว่าเป็นพระเอกของสมัยยุค90ที่เราดูกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาปรากฏในเรื่องหลายๆคนที่แบบโผล่มาบางฉากอะไรเงี้ยมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยถามว่าสนุกไหมสนุกแต่เพียงแต่ว่าเราเตรียมตัวไปดูหนังแบบเข้าใจว่าเป็นหนังมาเฟียแบบบู๊ล่างผ่านแต่เข้าใจว่าจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นการต่อสู้เป็นการแต่ว่าเป็นการต่อสู้กันทางความคิดแล้วก็ทางกลืนในการจับผิดแล้วก็นิดแล้วก็แบบว่าเป็นเล่าฮิสตอรี่แล้วกันว่าแบบตลาดหุ้นเขามีกลไกกันยังไงทำให้แบบคนนี้แบบครอบครองหุ้นครอบครองหุ้นเขามีอำนาจในการปั่นหุ้นอะไรยังไงแบบคือมันให้ความสำคัญว่าแบบการที่เราจะมายืนอยู่จุดสูงสุดของตลาดหุ้นหรือว่าสูงสุดของในธุรกิจอะไรสักอย่างสิ่งที่สำคัญคือคอนเนคชั่นซึ่งมันก็จริงจริงแล้วก็สนุกแล้วก็ที่แน่ๆคือแบบงงมากลิ้วตัวหัวคือสมัยเราอยู่ประถมคือเมื่อ30ปีแล้วก็ลิ้วตัวหัวหน้ายังไงสมัยนั้นปัจจุบันก็หน้าอย่างนั้นเลยมันงงมากไม่แก่ลิ้งเฉวยยังดูแบบยังดูมีอายุกว่าลิ้วตัวหัวอีกนะแต่ลิ้วตัวหัวคือแบบดูเด็กมากอะไรเงี้ยก็สนุกนะครับเรื่องนี้ให้ก้าวคะแนนเต็ม10เลยละกันสนุกถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ว่าอย่าคิดว่าคุณจะไปดูหนังบู๊ล้างผ่านมีคำว่าพยัคฆ์ไม่ได้แปลว่าบู๊ล้างผ่านเออมันเป็นหนังเกี่ยวกับหุ้นนะครับแต่เป็นหุ้นของฮ่องกงนั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับการช่อฉนทางหุ้นกลไกการมาเฟียหุ้นแล้วกันอะไรอย่างนี้ครับก็สนุกนะครับไปดูดาราในดวงใจคิดว่าคนถ้าแบบเป็นยุค90ที่ดูหนังฮ่องกงถ้าสมัยก่อนแบบ
หนังถ้าสมัยก่อนเนาะหนังฮอลลีวูดก็ยังไม่ได้เข้ามามากหนังที่มีอิทธิพลต่อคนไทยก็คือหนังฮ่องกงหนังหนังจีนฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกฟูลฟิลว่าแบบได้เจอเหลียงเฉวยได้เจอลิวตงหัวแล้วก็ได้เจอดาราอีกหลายคนที่แบบอ๋อคนนี้ดิอ๋อคนนี้นี่หลายคนรู้สึกสนุกนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องที่แบบน่าติดตามก็ไปดูกันได้นะส่วนตัวให้ค่าเต็ม10แล้วกันสนุกให้หาคะแนนในฐานะที่โกงหุกเขาจะว่าจะไปดูหนังบู๊แต่ว่าต้องแบบเปลี่ยนความคิดในระหว่างดูหนังใหม่ว่าเอาใหม่เอาใหม่เรามาดูหนังเกี่ยวกับการเงินเว้ยต้องคิดให้ทันอะไรเงี้ยต้องแบบคิดตามคิดตามอะไรเงี้ยแบบกลไกการเงินอะไรเงี้ยมันก็ดูสนุกดีนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นต่างฟอร์มใหญ่แหละครับก็ตามดูได้นะครับในโรงภาพยนตร์ครับ